เบลล่ามีเรื่องเล่าวันที่จะพาไปดูแลนด์มาร์คแห่งใหม่รถไฟน้อยนะที่จังหวัดลพบุรีเรียกได้ว่าในแต่ละวันนะคะนักท่องเที่ยวเพียบแต่จะบอกเลยนะคะมีเฉพาะตอนน้ำน้อยเท่านั้นค่ะตามเบลล่าไปดูกันเลยไปหลังจากระดับน้ำในเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานและถึงแม้จะมีฝนตกมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะเติมเต็มให้กับน้ำในเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่อันซีนสุดปังและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีที่การรถไฟร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดขึ้นแต่เมื่อถึงในช่วงฤดูแล้งที่ได้ระดับน้ำในเขื่อนเหลือน้อยต่ำกว่า 15% ของความจุซึ่งณเวลานี้เหลืออยู่เพียง 13% ของความจุทำให้บริเวณจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำระดับน้ำที่ลดฮวบจนถึงพื้นดินซึ่งเป็นบริเวณส่วนฐานรากของการก่อสร้างต่อหม้อรางรถไฟลอยน้ำที่มีระดับความลึกมากกว่า10เมตรและทอดยาวไปบนเขื่อนป่าสักนั้นทำให้นักท่องเที่ยวนำรถยนต์ส่วนตัวขับลงไปได้จนถึงต่อหม้อสะพานรางรถไฟทำให้ในแต่ละวันมักจะมีนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างให้ความสนใจพาครอบครัวมาออกทริปท่องเที่ยวจับจองพื้นที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจลงเล่นน้ำคลายร้อนและนำอาหารเครื่องดื่มมาล้อมวงร่วมรับประทานกันเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตกดินกันเกือบทุกวันทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักว้าสวยมากๆเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่น่าไปพักผ่อนหย่อนใจจริงๆค่ะไว้ต้องหาเวลาพาครอบครัวไปเที่ยวสักหน่อยแล้วมีเพื่อนๆคนไหนเคยไปมาแล้วบ้างไหมคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะในครั้งต่อไปเวลาจะพาทุกคนไปที่ไหนของมุมประเทศอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย